ูที่จะเปิดออกไปสู่มหาสมุทรนะจ๊ะก็คือตรงนี้จะมีเรือใหญ่ข้ามไปข้ามมาตลอดก็เหมือนเรือที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะคะเป็นเรือยอทแล้วก็เรือที่เป็นลำใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะออกไปสู่มหาสมุทรนะคะนี่จะเป็นประตูที่จะดูดน้ำเข้ามาให้น้ำเสมอกันกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความลึกเท่ากันกับทะเลนะคะเรือใหญ่ถึงจะสามารถผ่านเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวแต่ว่าตรงนี้นะคะมันจะไม่มีเรือผ่านไปผ่านมาตลอดนะคะเดี๋ยวจะรอถ่ายช่วงที่เรือมีมานะคะอันนี้จะเป็นล็อกที่2นะที่เขาจะดูดน้ำเข้ามานะคะแล้วก็น้ำก็จะมีระดับสูงขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะเรือถึงจะเข้ามาได้นะแล้วค่อยปล่อยออกไปสู่ทะเลนะจ๊ะอันนี้นะคะเป็นสะพานเล็กๆที่เราสามารถข้ามไปอีกฝั่งได้นะจ๊ะแล้วก็เขาก็จะสูบน้ำขึ้นมาเต็มจนถึงขนาดนี้นะคะแล้วก็จะมีเรือผ่านเข้ามาตรงนี้แล้วก็ออกไปสู่ทะเลตามที่ผมบอกนะคะเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเรือเข้ามาก็คงจะดีนะคะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าจะมีเรือผ่านมาหรือเปล่านะคะนี่ถ่ายบรรยากาศดูนะคะเห็นไหมเรือนะคะเรือก็จะมาอีกจากฝั่งอีกข้างหลังเดียวถ่ายไปให้ดูนะคะแพนไปให้ดูข้างหลังเนาะอันนี้ก็เรือก็จะออกไปสู่มหาทะเลฝั่งโน้นนะคะออกไปสู่ทะเลฝั่งโน้นเนาะเรือที่เข้ามาจอดในฝั่งนะคะเห็นไหมเขาก็จะเข้ามาจอดในฝั่งแล้วก็เขาก็จะไปทานกุ้งทานข้าวนะคะเขาก็จะมีร้านอาหารนะคะแล้วก็มีที่จอดเรือแล้วก็มีเรือบีร์นอตอนนอร์ก็มาใส่กันบ่เรือมาแล้วนะคะนี่เขาก็จะมีสัญญาณเตือนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรือจะเข้ามาแล้วนะคะจอดเทียบท่าตรงนี้เนาะตรงนี้ประตูเรือเปิดแล้วนะคะเส้นทางบนถนนเขาก็จะปิดนะคะไม่ให้รถผ่านเนาะเดี๋ยวเราดูนะจ๊ะเรืออาจจะไม่ใช่ลำใหญ่นะเนี่ยรอบนี้เป็นพวกเรือยอทนะคะจริงๆแล้วมีนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะถ่ายให้ดูหน้าเขาได้นะจ๊ะเรือกำลังแล่นมาแล้วนะคะเรือมาแล้วสงสัยจะต้องเบลอหน้าคนที่อยู่บนเรือแล้วมั้งเนี่ยที่มีเรือผ่านมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะออกไปสู่ทะเลจ้ะเรือค่ะเราหุ่นดันเดี๋ย
เดี๋ยวเขาก็ต้องรอให้สูบน้ำให้เต็มจากอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยจะออกไปอีกประตูนึงได้นะคะซึ่งประตูตรงนี้นะคะที่ผมถ่ายให้ดูตอนนั้นนะคะเดี๋ยวประตูตรงนี้เขาก็จะเปิดนะคะแต่ว่าเขาต้องสูบน้ำให้เต็มก่อนนะคะซึ่งตรงนั้นต้องรอให้น้ำตรงนั้นเต็มก่อนแล้วค่อยเปิดประตูฝั่งนี้ได้นะคะแล้วค่อยออกไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วค่อยออกไปสู่ประตูอีกประตูหนึ่งที่จะออกไปสู่ทะเลนะคะมี3ด่านนะคะฝั่งนี้ก็ประตูเรือก็ปิดแล้วนะคะประตูสะพานตรงนั้นที่มีรถข้ามไปข้ามมาก็ปิดแล้วนะคะเขาก็จะปิดจนรอให้น้ำตรงนี้ลดลงไปนะคะแล้วค่อยข้ามไปอีกประตูหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะเปิดประตูที่สองให้แล้วนะคะเดี๋ยวเอิบนอนเอิบนอนลึกกันแล้วที่เปิดนะคะเขาเปิดน้ำแล้วนะคะเห็นไหมเขาเปิดน้ำออกนะคะเพื่อที่จะไปสู่ประตูที่สองนะคะตรงนี้น้ำระดับตรงนี้นะคะระดับน้ำตรงนี้ก็จะลดลงนะคะก็จะเท่ากันกับเสมอกับประตูที่สองนะคะเชื่อลงโมกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรือก็จะผ่านไปได้นะคะเรือตรงนี้นะคะที่เราจะให้เห็นตอนแรกนะคะจริงๆอันนี้เป็นเรือลำเล็กนะคะจะมีเรือลำที่ใหญ่ๆเข้ามาเหมือนกันนะคะอย่างเช่นพวกเรือขนสินค้าหรือว่าพวกเรือที่ขนส่งอะไรต่างๆนะคะเห็นไหมระดับน้ำมันลดลงไปแล้วนะคะทุกคนคะลดลงไปเร็วมากเลยนะคะดูจากเรือที่เราเห็นตอนนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมเขาลดลงไปเยอะเลยนะคะน้ำเดี๋ยวเขาก็จะไปสู่ประตูที่สองนะคะเดี๋ยวประตูที่สองก็จะเปิดให้เขาผ่านนะคะเห็นไหมระดับน้ำก็จะลดลงไปนะคะเดี๋ยวเขาจะออกไปสู่ทะเลนะคะเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะสะพานตรงนั้นก็เห็นไหมคะที่เขาเปิดให้เรือเข้ามาตอนแรกเห็นไหมคะตอนนี้เขาก็ปิดแล้วก็รถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาได้นะคะระดับน้ำลดลงเร็วมากเลยนะคะไปแล้วนะคะกล้องก็อาจจะสั่นๆนิดนึงนะคะจริงๆตรงนี้นะคะเราสามารถเดินผ่านเดินข้ามเราสามารถเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้แต่ว่าอันนี้ช่วงนี้นะคะช่วงที่เรือกำลังจะผ่านเนี่ยอันนี้คือเราเขาก็ข้ามไปข้ามมาไม่ได้นะคะมันก็จะกลายเป็นสะพานที่เปิดนะคะเดี๋ยวเรือลำที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยนะคะเขาก็จะแล่นผ่านมาตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะออกไปสู่อีกประตูสุดท้ายที่จะออกไปสู่ทะเลสาบนะคะนี่เห็นไหมคะเรือก็ค่อยๆผ่านมาแล้วนะคะเห็นไหมปึ๊บ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 เห็นไหมโอ้ยตายแล้วเจอหน้าคนเยอะมากเลยต้องเบลอหน้าคนเยอะมากเลยนะคะเนี่ยก็จะเล่นผ่านไปประตูนี้นะคะเพื่อที่เขาจะออกไปสู่ทะเลสาบอันกว้างใหญ่นะคะนี่แล้วเขาต้องรอระดับน้ำเนี่ยนะคะเพื่อที่เขาจะต้องเปิดประตูประตูเพื่อให้เรือออกไปได้นะคะประตูด่านสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเปิดให้เรือลำนี้ออกไปสู่มหาสมุทรนะคะเดี๋ยวต้องรอสักพักนึงนะคะนี่เขาก็จะเปิดแล้วนะคะคนรอดูเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะถ่ายให้เห็นหน้าเขาได้นะคะทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะก็ยังโดนนะคะเดี๋ยวต้องเบลอหน้าเยอะเลยนะคะนี่นะคะเขาก็จะพยายามสูบน้ำออกนะคะเห็นไหมคะ
สูบน้ำเพื่อให้ระดับน้ำเข้ากับระดับน้ำทะเลที่เขามีอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเขาค่อยจะเปิดประตูให้เรือผ่านออกไปได้นะคะเห็นไหมเรือก็จะค่อยๆลดระดับลงไปสู่ระดับน้ำทะเลนะคะในวันหนึ่งนะคะก็เขาก็จะมีเรือสัญจรไปมาเยอะมากเลยนะคะในวันหนึ่งนะไม่ใช่เฉพาะเรือลำสองลำนะคะมีหลายลำมากเลยค่ะที่เขาจะต้องเดินทางผ่านเส้นทางนี้นะคะดังนั้นนะคะสถานที่ตรงนี้จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาดูตรงนี้นะคะมาดูการเปิดประตูเข้าออกเรือสู่ระดับน้ำทะเลกันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะมีแคมปิ้งให้บริการนะคะแล้วก็มีร้านอาหารมีรีสอร์ทนะคะคือมีร้านอาหารมีห้องพักนะคะแล้วก็มีพวกผักพวกอะไรเยอะแยะเต็มไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะตลอดจนมีมิวเซียมนะคะก็คือมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ประตูเรือเปิดแล้วนะคะเห็นไหมคะประตูเขาก็จะเปิดออกให้ไปสู่ทะเลได้นะคะเห็นไหมคะประตูตรงนั้นนะคะมันจะเริ่มเปิดแล้วนะคะเปิดให้เรือออกไปได้นะคะเรือลำนี้นะคะเขาก็จะออกไปสู่ทะเลทั่วไปนะคะบายบายเขาก็ออกไปสู่ทะเลได้แล้วนะคะนี่รู้ได้ไหมว่าเต็บนี่คือเส้นทางคมนาคมนะคะหรือว่าเส้นทางสัญจรทางเรือของประเทศสวีเดนที่จะออกไปสู่ทะเลใหญ่นะคะ